บอกว่า MV เพลงนี้ก็ทำให้เราเสียน้ำตากลางกองด้วยใช่ค่ะคือตัว MV หนูอิงถึงชีวิตจริงของหนูที่หนูเจอเรื่องราวต่างๆที่หลายๆคนอาจจะเคยได้เห็นข่าวกันบ้างที่หนูไปมาเลเซียแล้วบอกว่าสุดท้ายก็หนูก็ต้องฟ้องร้องเขาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะปล่อยเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัว MV ก็จะสื่อถึงอดีตกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้เราต้องผ่านอะไรมาบ้างแพชชั่นที่เราเคยมีตั้งแต่เด็กๆจนโตมาแบบคือรวมๆโดยรวมก็คือสื่อว่าไม่ให้ทิ้งความฝันวัยเด็กของ